ากพวกเธอไปครับขอนำทุกชมเข้าสู่รายการคนดีผู้สังคมครับหนังสือที่เรากำลังจะพูดถึงในช่วงเทปสินสายนั้นคือไอสไตล์ของพระพุทธเจ้าฟังแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องลึกลับแต่จริงๆแล้วมีทางออกมีหนทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ทำให้ท่านชมนั้นใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขขึ้นในชีวิตที่เป็นอยู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจกับทันตแพทย์สมสุจิราผู้ประพันธ์หนังสือยอดฮิตเล่มนี้ครับตอนนั้นผมยังไม่ศึกษาศาสนาพุทธไม่ได้ศึกษาอะไรเลยพี่จะอยากรู้ว่าเรื่องของจิตวิญญาณเองคือการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ระดับอัจฉริยะของโลกทุกคนเนี่ยเขาจะต้องมีสมาธิที่สูงมากโดยที่ไม่ต้องฝึกกรรมฐานเลยครับซึ่งผมยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าเขามีมาได้อย่างไรนะครับอาจจะเป็นพรสวรรค์ครับนะครับแล้วก็สมาธิที่อยู่ในวิปัสสนากรรมฐานคือคณิกสมาธิหมายถึงสมาธิชั่วขณะครับไม่ใช่สมาธิที่ดึงดิ่งลึกคือสมาธิที่ดิ่งลึกเนี่ยโดยธรรมชาติทุกคนจะมีเช่นเวลาเราฟังเพลงหรือวาดรูปหรือทำอะไรสักอย่างที่เราชอบพอถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดสมาธิกว่า3ปีที่ผ่านมารายการคนดีคู่สังคมได้นำเสนอเรื่องราวและสิ่งดีๆของผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมอย่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและสติปัญญาปัจจุบันเรายังคงยึดหลักที่จะส่งเสริมสิ่งดีๆให้ผู้ชมได้รับรู้รับทราบทั้งนี้เพื่อให้ความดีงามคงอยู่ในสังคมไทยตราบนานเท่านานและเรายังคงรักษาคุณภาพมาตรฐานแห่งการเป็นรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้คงอยู่ตลอดไปส่วนภูมิภาคขอยึดมั่นในปณิธานของพ่อตลอดไปบทพิสูจน์ความสามารถของคนไทยก้าวสำคัญของการตัดสินใจเราพร้อมแล้ว